พากลับไปที่ญี่ปุ่นอีกรอบนึงฮะตอนนี้เจอกับภัยทางธรรมชาติครั้งใหญ่นั่นคือพายุหิมะถึงขนาดทำให้มีรถติดบนทางด่วนยาวเหยียดระยะทาง16กิโลเมตรครับคุณผู้ชมดูภาพฮะหิมะก็ตกอย่างหนักนะครับรถเองก็ต้องจอดนิ่งสนิทไปไหนไม่ได้และนี่อยู่บนทางด่วนอีกฮะคุณพลวัตรลองคิดดูสิครับถ้าหิวล่ะถ้าอยากเข้าห้องน้ำล่ะโอ้โหหนักเลยนี่ไงดีไปไหนก็ไม่ได้นะฮะได้แต่อยู่แต่ในรถนี่แหละครับนี่คือภาพของรถติดยาวเหยียดบนทางด่วนที่มีชื่อว่าคาเนสึอยู่ในจังหวัดนิอิงาตะเป็นระยะทาง 16.3 กิโลเมตรเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นผลมาจากญี่ปุ่นต้องเผชิญกับลมหนาวรุนแรงที่สุดของปีโดยเกิดหิมะตกหนักตลอดแนวชายฝั่งของทะเลญี่ปุ่นมานาน3วันแล้วครับรถทั้งหมดก็เลยตกค้างอยู่บนทางด่วนสายนี้ประมาณสัก 1,100 คันประชาชนจำนวนมากต้องติดค้างอยู่ภายในรถไม่สามารถออกมาจากรถได้แล้วก็ต้องค้างคืนอยู่ในรถบนทางด่วนนี่แหละครับซึ่งเชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวกับจังหวัดนิอิงาตะนอกจากนี้ก็มีรถตกค้างอยู่บนทางด่วนอีกสายหนึ่งคือทางด่วนที่มีชื่อว่าโจจิเนสึจำนวน300คันตลอดทั้งคืนวันพุธที่ผ่านมาซึ่งทางด่วนสายนี้เชื่อมจังหวัดนิอิงาตะกับนากาโน่และกุนมะแต่เจ้าหน้าที่ก็ได้แก้ไขจนไม่มีรถตกค้างอยู่แล้วเมื่อวานนี้ครับขณะเดียวกันยังเกิดปัญหาไฟฟ้าดับในบ้านเรือนประชาชนกว่า 10,000 หลังคาเรือนในนิอิงาตะด้วยอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นเตือนว่าอาจจะเกิดหิมะถล่มอีกในวันนี้เนื่องจากหิมะจะตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันศุกร์เป็นวันที่4ติดต่อกันแล้วครับและยังเตือนอันตรายจากถนนลื่นซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมสภาพการจราจรที่ติดขัดจะเป็นอัมพาตในเวลานี้ครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ FacebookTNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ